สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่สมบอย Channel กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นเกมของแกลี่มอดนะครับสำหรับเรื่องราวตามติดชีวิตลุงนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นเกมในมือถือกันดูบ้างนะฮะเป็นเกมFind Out นะครับผม Find Out ก็คือเป็นเกมหาปริศนาจากรูปภาพในแต่ละด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงนะครับเกมนี้นะครับเราไปที่ด่านแรกนะครับห้องนอนของโอตาคุนะครับไปลุยกันเลยสำหรับด่านแรกนะครับก็จะเป็นห้องนอนโอตาคุนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะก็จะมีเด็กคนหนึ่งนอนอยู่นะครับแล้วก็มีข้าวของระเกะระกะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปริศนาแต่ละอย่างเนี่ย อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปริศนาที่ต้องหามีอะไรบ้างก็มีหัวเป็ดนะครับมีสติ๊กเกอร์รูปอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็มีหัวใจมีขนมโดริยากินะฮะมีดาบแล้วก็มีไข่ดาวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของแต่ละอย่างนี่อยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากการกดสำรวจนะครับก็กดสำรวจได้ทุกที่เลยนะฮะเหมือนจะเจอไข่นะครับเจอไข่เราเอาไข่มาทำอะไรได้บ้างนะฮะตรงนี้เหมือนจะมีกระทะอยู่นั่นเองเอาไข่ใส่กระทะไปเลยนะครับใส่กระทะไปแล้วนะฮะเราต้องการไข่ดาวนะครับไข่ดาวเราก็ต้องทอดนะครับทอดเราต้องทำไงครับโอ้ถ้าเปิดไฟนี้เป็นคนละเตานะครับต้องเปิดอันนี้นะฮะได้ไข่ดาวมาแล้วนั่นเองนะครับผมได้มา1อย่างแล้วนะปริศนาเราอย่างแรกได้มาแล้วอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกๆต่อไปดูเรื่อยๆนะฮะว่ามีจุดไหนที่กดได้บ้างนะครับกดไปโดนเจ้าตัวเด็กตัวนี้นะฮะหันหลังไปแล้วแล้วตรงนี้เหมือนจะมีสติ๊กเกอร์ที่เราต้องการพอดีกดเลยนะครับได้มาแล้วอีก1อย่างนะครับอีก1ปริศนานะฮะปิดเตาแก๊สก่อนนะครับเดี๋ยวไฟไหม้ต่อไปนะครับมากดกันดูต่อนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับในห้องนี้นะฮะเอ๊ะกดไปโดนเครื่องโปรเจคเตอร์นะฮะเหมือนจะมีอัศวินถือดาบนะฮะลักษณะตรงกันพอดีกดเลยนะครับผมได้ดาบมาแล้วนะครับผมเก๊ะนี่มีหมอนนะครับแต่ว่ากดอะไรไม่ได้นะครับเราลองกดไปเรื่อยๆนะฮะจะเจออะไรกันบ้างนะครับตรงถังขยะยังไม่ได้ลองดูเลยเจอจดหมายนี่เองนะครับผมได้มาอีก1ปริศนานะครับตอนนี้เราเหลือแค่โดรายากินะครับแล้วก็หัวเป็ดนะฮะเดี๋ยวเราลองไปกดที่เจ้าตัวหุ่นยนต์ดูบ้างนะฮะกดแล้วสัญลักษณ์หน้าหุ่นยนต์เปลี่ยนเป็นเหรียญนะฮะแสดงว่ามันอาจจะต้องใช้เหรียญมาหยอดหรือเปล่าฮะเหรียญน่าจะอยู่ในกระปุกหมูนะฮะกดที่กระปุกหมูรัวๆกระปุกแตกนะครับได้เหรียญมาแล้วนะครับหยอดเหรียญมาให้หุ่นยนต์ได้หัวเป็ดมาแล้วนั่นเองนะครับผมเหลืออย่างสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมโดรายากินะฮะโดรายากินี่จะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเอ๊ะเจ้าหุ่นยนต์บอกขอ3เหรียญเหรอฮะเดี๋ยวลองเอาเหรียญไปหยอดดูสิ1 2 3มีโดรายากิมาอีก1อันนะครับได้แล้วนะครับผมครบนะฮะครบตามที่ต้องการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับด่านที่2เป็นด่านบ้านของโจรสลัดนั่นเองนะฮะก็มีของที่ต้องตามหาเนี่ยนะครับตามนี้เลยครับมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่ามีอะไรเห็นอันแรกเลยนะครับดาบนะหยิบได้เลยนะครับเหรียญเหรอฮะนี่ไงครับเหรียญเจอแล้วง่ายเหลือเกินนะครับแหมเกมนี้ไม่ได้เล่นยากเลยนะครับใครๆก็เล่นได้นะครับเปิดหีบมาเหมือนจะเจอม้วนมีอยู่ในของที่เราต้องการนะครับกดไปเลยนะครับได้มาอีก1อย่างนะครับผมอันนี้คือชามที่มีน้ำอยู่นะฮะแต่ว่าชามนี้มันไม่มีน้ำนี่เราน่าจะต้องอ๋อนี่ครับตรงนี้ครับมีน้ำหยดอยู่เราไปวางไว้แล้วรอน้ำมันหยดมานะฮะพอน้ำหยดเต็มเราก็จะได้เป็นน้ำเต็มชามเต็มถ้วยชามพอดีนะครับน่าจะเต็มแล้วนะฮะกดเลยดีกว่าได้มาอีก1อย่างแล้วเรายังไม่ลองเปิดตู้ดูเลยเดี๋ยวเราลองเปิดตู้ดูมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ไงฮะมีไข่มุกนะครับซ่อนอยู่ในตู้นะครับได้มาอีก1อย่างแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นี่เองนะครับสติ๊กเกอร์นี่ได้อีก1อย่างแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือกี่อย่างเนาะเหลือดินสอนี่ไงครับดินสอได้มาอีกแล้วถุงเงินกดไม่ได้นะฮะโจรสลัดถืออยู่นะครับเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราลองกดที่ใต้เสือมีดาบอยู่ด้วยนะฮะได้ดาบมาพอดีเลยนะฮะจากการกดมั่วๆนั่นเองนะฮะเอ๊ะเหมือนจะกดที่ขวดน่าจะเป็นขวดเหล้าหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจลองให้ใค
ใครดื่มดีทหารดื่มดูอ้าวดื่มถุงเงินหลุดออกจากมือแล้วเราก็หยิบสิครับงานนี้แม่ต่อไปนะครับเหลืออะไรอีกบ้างนะฮะที่ยังไม่ได้กดนะฮะกดไปโดนหัวหน้าโจรสลัดแล้วมีอาการโมโหด้วยนะฮะเทียนนี่เหมือนจะไปทำอะไรได้บ้างนะครับเทียนเทียนเอามาเผาแผนที่ขุมทรัพย์โจรสลัดนะครับหัวหน้าเห็นนี่ถึงกับช็อกไปเลยนะฮะอดไปล่าสมบัติเลยนะครับแล้วก็ได้หมวกของหัวหน้าโจรสลัดมานั่นเองนะครับผมตอนนี้เหลือเพียงแค่ปลานะครับปลาแล้วก็น่าจะเป็นเพชรนะฮะเดี๋ยวเราลองกดหาดูกันว่าอยู่ตรงไหนกันดีกว่าอ้าวเพชรซ่อนอยู่ในปากของหัวกะโหลกควายนั่นเองนะฮะได้มาแล้วเพชรเหลือแค่ปลาอย่างเดียวปลามันน่าจะอยู่ตรงไหนครับปลาก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะน่าคิดว่าน่าจะอยู่ในถังนี้นะครับเราลองกดดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องลองเขย่าหน้าจอดูเขย่าหน้าจอแล้วปลาก็หล่นออกมาจากถังน้ำนะครับแหมได้ครบแล้วนะครับด่านที่2นะครับผมเราลุยด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับด่านที่3นะครับเป็นด่านใต้ทะเลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูของกันว่ามีอะไรที่เราต้องการบ้างนะครับช่วยกันจำด้วยนะฮะมีดาบมีหอยที่มีไข่มุกมีปลาหมึกจิ๋วนะฮะมีกลมๆอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจมีอย่างนี้นะฮะปลาแจกันใครเห็นอันไหนแล้วก็ช่วยบอกกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองไล่กดกันดูดีกว่าว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอะเหมือนจะเจอแจกันอันแรกเลยนะฮะได้มาก่อนแล้ว1อย่างนะครับผมต่อไปลูกแก้วเหรอครับลูกแก้วแล้วลักษณะลูกแก้วน่าจะอันนี้นะฮะใช่มั้ยฮะได้มาอีกแล้วนะครับลูกแก้วนะครับผมอ้าวเหมือนเห็นหอยไข่มุกนะครับขยับอยู่นะฮะคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้นะครับใช่เลยนะครับผมได้มาอีก1อย่างนะครับผมเอ๊ะเหมือนมีเพชรนะฮะเพชรเราไม่ได้อยู่ในของที่ต้องการใช่ไหมฮะแต่ว่าน่าจะเป็นปริศนาให้เราเอาไปทำอะไรบางอย่างได้นะฮะเราลองลากไปวางดูแต่ละจุดว่าเพชรไปตรงไหนได้บ้างนะครับอะเหมือนจะมีอะไรเป็นเม็ดๆอย่างนี้นี่นาหล่นออกมาจากตรงนี้นะฮะเอาเพชรไปใส่ตรงนี้แล้วหล่นออกมาเราลองกดดูอ๋อมีเจ้าปลาตัวนี้มันชอบเพชรนะฮะมันเลยปล่อยของอันนี้ออกมาให้เรานะฮะต่อไปนะฮะเจ้าปลาตัวน้อยเอ๊ะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายๆนะครับอันนี้กดได้เลยนะครับลองกดไปเรื่อยๆนะอ้าวอะไรอ่ะอ๋อมีหุ่นรูปปั้นอยู่ในประตูนี้นะฮะได้เลยนะครับเอ๊ะเหมือนจะเห็นเจ้าปลาหมึกน้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมกดไม่ได้อ่ะมันไม่ได้หันหน้ามานี่อ๋อเราต้องทำยังไงดีอ่ะไอ้ตรงนั้นมีกระจกอ้าวเอาไปวางไว้ตรงนี้เป็นปลาหมึกหันหน้าหยิบมาเลยนะครับผมต่อไปดอกไม้เหรอฮะเดี๋ยวเราต้องลองกดดูก่อนนะครับต้องกดไปเรื่อยๆฮะอ้าวเปิดตรงนี้ได้นะครับเป็นแสงสว่างส่องมาแล้วดอกไม้บานได้ดอกไม้อีก1อย่างนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกดกันดูว่าจะมีอะไรที่ยังซ่อนอยู่อีกนะฮะเรายังขาดดาบแล้วก็ตัวนี้นะฮะลักษณะเหมือนปลาท้องโก๋นะฮะพยายามกดไปครับอ้าวตรงนี้เหมือนเปิดได้นะฮะมีอะไรอ่ะมีขยะอยู่นี้เจอดาบนะครับผมเจอดาบแล้วนะฮะเหลืออย่างสุดท้ายแล้วนะครับอย่างสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะช่วยกันดูหน่อยนะครับมันอาจจะหลบซ่อนอยู่อยู่นี่เองนะครับผมผ่านด่านที่3แล้วนะครับด่านต่อไปด่านที่4นะครับเป็นด่านของเจ้าหมูนะครับที่กำลังนอนหลับอยู่ในห้องนะฮะแล้วก็ดูห้องของเจ้าหมูสิครับแหมสภาพนี่ของค่อนข้างรกรุงรังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องหากันบ้างนะครับมีดาวมีลูกเบสบอลนะครับมีโปสเตอร์หมูมีอะไรเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นขนมนะฮะมีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์หมวกถุงเท้าจดหมายกล่องใส่แผ่นซีดีแล้วก็ดินสอนะฮะเริ่มหากันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองดูอ้าวเปิดปลายเตียงมาเจอถุงเท้าก่อนเลยนะครับได้มา1อย่างนะครับผมต่อไปนะฮะเหมือนจะเจอรูปหมูอยู่ตรงนี้นะฮะเจ้ามีเจ้านกอ้าวเจ้านกมันเหยียบอยู่นะฮะไม่ยอมให้หยิบนะครับแหมเจ้านกนี่ใจร้ายจริงๆเอ๊ะอันนี้ลูกเทนนิสใช่ไหมฮะลูกเทนนิสได้มาอีกแล้ว1อย่างอ้าวเจ
จอกล่องซีดีอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้แหมกดได้พอดีเลยนะฮะกดมั่วๆไปเจอพอดีนะฮะจะหมูกดเรากดที่หมวกไม่ได้นะว่าหมูมันนอนอยู่นะครับเฮ้ยเหมือนตรงนี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเอ้ยใช่หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะครับเอ้ยเหมือนแมลงสาบนะฮะเหมือนจะเป็นตัวแมลงสาบเดินไปเดินมาอยู่เรากดไปที่แมลงสาบแมลงสาบมันวิ่งเข้าไปเอาขนมออกมาโอ้นี่เองนะฮะขนมอยู่นี่เองนะครับได้แล้วนะครับต่อไปนะฮะต่อไปเราหาอะไรกันต่อเดี๋ยวเราลองเราเจอเครื่องเล่นเทปนะครับอันนี้ถ้าเป็นเด็กยุคเก่าที่จะรู้นะฮะเปิดมีเสียงเพลงนะครับอ้าวเจ้านกมันบินหนีออกไปแล้วเราก็สามารถหยิบรูปภาพหมูได้เลยนะครับผมต่อไปยังเหลือของอีกนะฮะเราต้องมากดดูกันนะฮะมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะฮะอ่ะในกระเป๋านี้มีจดหมายอยู่นะครับได้มาแล้วนะครับตัวนี้เหมือนเป็นดินสอผู้กันอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นี่เองได้มาอีกหนึ่งอย่างแล้วนะฮะต่อไปนะฮะเหลือตามนี้นะครับเหมือนเห็นโทรศัพท์มือถืออ่ะเอากดไม่ได้นะมันอ๋อมันเครื่องไม่ติดเราต้องเอาไปชาร์จแบตก่อนเหรอเอ๊ะมันชาร์จยังไงอ่ะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะอ๋อสายชาร์จโทรศัพท์น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเสียบดูโทรศัพท์ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มแล้วนะฮะได้โทรศัพท์มาอีกหนึ่งอย่างต่อไปเหลือดาวเหลือกระเป๋าตังค์เหลือหมวกนะครับดาวกระเป๋าตังค์หมวกเราลองใกล้กดไปดูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับอ้าวกดเลื่อนผ้าม่านไปเจอดาวพอดีโอ้โหได้ดาวอีกหนึ่งอย่างนะครับเหลือแค่สองอย่างแล้วนะครับตอนนี้เหลือหมวกแล้วก็กระเป๋าต่างนะครับเหมือนกดที่จมูกแล้วมันหน้ามันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงใช่ไหมฮะแล้วเออเรากดรัวๆก็ไม่ได้เลยเราลองกดค้างดูเนี่ยอุดจมูกรูมันเอาหายใจไม่ออกเจ้าหมูหายใจไม่ออกนะครับตื่นมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ได้หมวกเจ้าหมูมานั่นเองนะครับเมื่อกี้เหมือนกดตู้เซฟได้ใช่ไหมครับแต่มันต้องใส่รหัสนะฮะรหัสมันคืออะไรของมีค่านะอ้าวเหมือนตรงนี้เหมือนเจอเบาะแสนะครับเราต้องมาลองคำนวณกันดูนะฮะถ้าเป็น0หมดเลยก็คือมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้าสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ10ถ้าสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ20ถ้ามีสามเหลี่ยมตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากับ30อ๋อเพราะว่าตำแหน่งนี้คือ20นะครับตำแหน่งนี้คือ10รวมกันเป็น30นะครับถ้าอันนี้เป็น10อันนี้ไม่มีเราก็จะไม่นับนะครับ10 10บวกกับอะไรได้50ตรงนี้ก็ต้องเป็น40นะครับอันนี้ได้60ใช่ไหมฮะตำแหน่งนี้ไม่มีเป็นตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็น20แล้วก็40รวมกันเป็น60นะครับผมมาอันสุดท้ายนะครับตำแหน่งนี้เป็น10ใช่ไหมฮะตำแหน่งนี้ไม่มีเราก็ไม่นับนะครับ10 20 40ตรงนี้เป็นตำแหน่ง40ก็เป็น50แล้วนะฮะเอ๊ะแล้วตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันไม่ได้บอกเราตั้งแต่แรกเราต้องลองเดาดูนะครับ10 20 40ถ้าเดานะครับมันน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว10เท่าตัวของ10ก็คือ20เท่าตัวของ20ก็คือ40เท่าตัวของ40ก็ต้องเป็น80 80บวกกับ40เป็น120แล้วก็บวกอีก10เป็น130นะครับเดี๋ยวเราลองไปกดกันดูว่าใช่หรือเปล่า130นะครับติดแล้วนะฮะโอ้โหได้กระเป๋าตังค์เจ้าหมูมาแล้วนะครับผมผ่านด่านที่4กันแล้วนะครับด่านที่5แล้วนะครับตอนนี้เป็นด่านที่5แล้วนะฮะเราอยู่ในห้องของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับซึ่งมีของต่างๆมากมายตามนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งของที่เราจะต้องตามหากันนะครับมีดอกไม้มีเจ้าหน้าหมีนะฮะมีหัวใจรูปภาพมีปลานะครับมีลักษณะเหมือนเป็นขนมนะฮะแล้วก็มีหัวใจแบบนี้มีเด็กตุ๊กตาผู้หญิงถืออมยิ้มนะครับแล้วก็มีถ้วยกาแฟแล้วก็มีน่าจะเป็นหมวกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันดูเลยดีกว่ากดไปเลยครับอ้าวมาถึงกดได้อะไรครับได้แก้วกาแฟอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้กดมั่วๆก็ได้แล้วนะครับได้หมวกอีกแล้วนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะกดไปที่เสื้อผ้าแล้วมันขยับได้อ้าวมีเจ้าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับที่เราต้องหานะครับได้มาอีกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดกันดูเรื่อยๆนะฮะ
ที่ตู้มีอะไรไหมเฮ้ยตรงนี้มีการขยับชุดนี้มีสิ่งที่เราต้องหาไหมชุดไม่มีนะฮะแล้วเราชุดไปทำอะไรได้อ๋อชุดไปใส่ตัวตุ๊กตานั่นเองนะครับเราน่าจะต้องแต่งตัวให้ตุ๊กตาเป็นแบบนี้เราถึงจะเริ่มหยิบได้นะฮะขนมเลนะฮะหล่นแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับชิ้นนี้เลยนะครับแล้วลองกดดูไปเรื่อยๆนะฮะจะมีตรงไหนอีกบ้างเฮ้ยกดไปโดนนาฬิกาแล้วแมวตื่นแมวปล่อยปลาออกมาให้เราก็ได้ปลาสิครับอย่างนี้เจ้าแมวตกใจเลยนะครับเอ๊ะมีมีดนะฮะเราจะเอามีดไปทำอะไรดีอะเอาไปให้เด็กถือได้ไหมกลายเป็นตุ๊กตาโหดไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเอ้ยเอามีดไปโดนลูกโป่งแตกได้ดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในลูกโป่งนั่นเองนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดกันดูนะฮะว่ามีตรงไหนอีกนะครับลิปสติกเอาไปทำอะไรได้ครับเอาไปแต่งหน้าตุ๊กตาเด็กหรือเปล่านะไม่ได้เหรอฮะงั้นเดี๋ยวเราข้ามลิปสติกไปก่อนกดนาฬิกาไปแล้วตรงแอร์มีอะไรบ้างเอ๊ะตรงนี้กดแล้วเหมือนเป็นอะไรอ่ะอ๋อสติ๊กเกอร์หัวใจซ่อนอยู่ตัวนี้นี่เองนะครับได้มาอีกหนึ่งอย่างแล้วตอนนี้เหลือแค่รูปวาดอะไรสักอย่างหัวใจตุ๊กตานะครับเฮ้ยอมยิ้มอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วเราต้องใช้เด็กถืออมยิ้มตุ๊กตาเด็กถืออมยิ้มแบบนี้อ่ะยังไม่ครบอ่ะฮะขาดอะไรอ่ะอ๋อเหมือนจะขาดหมวกนะครับเฮ้ยมีกุญแจอ่ะกุญแจไปทำอะไรได้กุญแจอ๋อนี่ไงมันล็อกอยู่ไขดูได้อะไรมาน่าจะเป็นหมวกนะของตุ๊กตานะครับได้ตุ๊กตามาแล้วนะครับเหลือตอนนี้เหลือแค่หัวใจแล้วก็รูปวาดนะฮะเราจะไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนาฬิกากดไปแล้วน่าจะเป็นลิปสติกที่เรายังไม่ได้ลองเอ้ยเปิดไฟให้ดอกไม้มีหัวใจขึ้นอ้าวได้หัวใจมาอีกแล้วนะครับหนึ่งอย่างอ๋อรูปวาดนี่มันต้องอยู่ในกรอบนี้แหละนะฮะเราจะต้องน่าจะต้องนำลิปสติกขึ้นไปวาดเป็นรูปแล้วก็ได้ของมาครบทุกอย่างแล้วผ่านไปแล้วนะฮะอีกด่านหนึ่งครับด่านที่5นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเล่นไปสัก5ด่านดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูต่อนะครับสำหรับด่านต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องสมบอยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ